อิงฟ้าคือคางฟ้าสมชื่อของเขาเพราะฉะนั้นอุ้มเนี่ยสู้อิงฟ้าไม่ได้หรอกครับอันนี้ผมบอกเลยชัดเจน100%เป เป็นอีกหนึ่งเวทีนางงามนะครับที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องกลายเป็นกระแสะให้ได้พูดถึงอยู่เสมอจริงๆครับสําหรับเวทีนางงามอันดับหนึ่งอย่าง Miss s Grand ไ h a i l a ด์ที่มีหัวเรือใหญ่อย,อย่างบอสนวัตอิสระไกศีลและก็คงจะปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าผู้ที่สร้างกระแสะให้เวที m s s g r กรนเป็นที่พูดถึงในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือสาวอิงฟ้าวราหะ Miss ิส r กรนไ h a i l a ด d ปี2022ที่สร้างปรากฏการณ์ในวงการนางงามอย่างที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเพราะไม่เพียงแต่พี่กระเทยจะเชียร์นางงามเท่านั้นแต่ ทุกเพศทุกวัยก็หันมาให้ความสนใจและสมัครเป็นแฟนด้อมกับสาวอิงฟ้าวราหากันอย่างล้นหลามไม่เพียงเท่านั้นกระแสอิงหลอดคู่จินที่ก็สร้างเสียงฮือฮาในวงการนางงามเช่นกัน ซึ่งงานของสาวอิงฟ้าก็เรียกได้ว่าล้นทลักจริงๆครับและค่าตัวของเธอนั้นพุ่งทะยานไปอยู่ที่7 0 0 0แสนบาทต่อชั่วโมงและกลายเป็นนางงามที่ฮอตที่สุดตลอดการจริงๆเพราะไม่เพียงแต่หน้าตาที่สะสวยแต่ยังครบเครื่องไปด้วยความสามารถแบบเต็มเปี่ยมทั้งร้องเต้นเล่นละครเธอคนนี้ก็ทำได้หมดจริงๆและกลายเป็นขวัญใจมหาชนชาวไทยอย่างแท้จริงหละครับ และแน่นอนครับว่าหลายคนก็ตั้งคำถามว่านางงามที่จะได้มงต่อจากอิงฟ้านั้นจะต้องทำอย่างไรถึงจะสามารถทำผลงานได้ใกล้เคียงกับสาวอิงฟ้าและสามารถสร้างกระแสให้กับองค์กรมิสแกรนได้อีกครั้งและล่าสุดนะครับมิสแกรนไทยแลนด์ในปีนี้นั่นก็คือสาวอุ้มทวีพรพริ้งจำรัดนั่นเองซึ่งเธอก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับและก็ความงกุฎมาครองได้สำเร็จและบอสตวัตเองนะครับก็เคยเออกมาเปิดใจถึงเหตุผลที่เลือกให้สาวอุ้มได้มงในปีนี้อีกด้วยนะครับแม้จะมีดราม่าดูเดือดเรื่องยืมชุดจากเวทีัง ตข้ามมาสวมใส่ในกองประกวดจนโดนบอสดาสนัน่นกลางไลฟ์กันเลยทีเดียวแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวร้อนระอุในโลกโซเชียลติดต่อกันหลายวันก็ตามโดยบอสนวัฒนนะครับเผยว่าผมว่าอุ้มจากปี2017เป็นอุ้มที่มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงทำให้เราเห็นอุ้ม เมื่ออุ้มมีปัญหากับองค์กรหรือกับผมอุ้มก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองและอดทนถือว่าตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่งอุ้มน่าสนใจตรงที่ว่าอุ้มปรับตัวเปลี่ยนแปลงต่อสู้กับปัญหาได้มันก็เป็นสเสน่ห์ของแกรนอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องเจอรวมถึงอุ้มค่อนข้างจะมีพัฒนาการที่ดีสําหรับการตอบคําถามและเอาคําถามอยู่ไม่ตื่นเต้นไม่เละเป็นที่มาที่เราเลือกอุ้ม และเราก็คิดว่าเราจะบริหารจัดการอุ้มให้มีมูลค่าสูงได้เราจึงตัดสินใจเลือกอุ้มด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ครับผมว่าอุ้มเป็นนางงามเก่าที่ดูไม่เก่าดูใหม่และผมมองเห็นอะไรในตัวอุ้มตอนหลังคิดว่าน่าจะทําอะไรได้พูดตรงๆน่าจะปั้นได้อยู่มีความหลากหลายและมีสิ่งที่คนยังมองไม่เห็นผมชอบในสิ่งที่คนมองไม่เห็นเราสามารถที่จะเปิดโอกาสใหม่ๆได้เยอะอันนี้คือเสน่ห์ที่คิดว่าเราสามารถดึงออกมาทําได้ แต่ถ้าว่าหลังจากที่สาวอุ้มทวีพรสามารถคว้ามงไปครองได้สําเร็จแล้วนะครับหลายคนนั้นก็สังเกตว่ากระแสของเธอนั้นกลับไม่ได้เป็นที่พูดถึงมากเท่าที่ควรและอาจจะดูเงียบเงียบไปบ้างในช่วงนี้นะครับ และล่าสุดครับแพรรี่ไพวันขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านถามแบบตรงไปตรงมาถึงกระแสของสาวอุ้มที่ดูเงียบไปและทําเงินให้บอสนวัตไม่ได้นั้นจริงหรือไม่ในรายการแย่งสี EP 3 7โดยมีบอสนวัตเป็นแขกรับเชิญในรายการโดยในบางช่วงบางตอนแพรรี่ได้ถามถึงประเด็นของสาวอุ้มทวีพอด้วยนะครับโดยแพรรี่ได้ถามว่าคือชาวเน็ตเนี่ยเขาก็เมาส์มอยว่าเอ๊ะน้องอุ้มเนี่ยดูเงียบเงียบเนาะดูกระแสไม่แรงเท่าอิงฟ้าทําเงินให้บอสไม่ได้จริงหรือเปล่าด้าน บอสนวัตบอกว่าจริงครับก็ไม่เห็นเป็นไรเลยจริงๆคือแรงไม่เท่าอิงฟ้าใครจะแรงเท่าอิงฟ้านาทีนี้ผมบอกเลยนะอิงฟ้ามันเหนือมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่ต้องยอมสิโรราบอิงฟ้าด้านแพรี่สวนทันทีครับว่าเอ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องจัดการประกวดแล้วสิคะถ้าแบบนี้อ่ะ ด้านบอสนะฮะบอกต่อว่ายังไงก็ต้องจัดครับแพรล,ลี่ก็เลยถามกลับไปว่าจัดมาก็ไปสู้อิงฟ้าไม่ได้อยู่ดีด้านบอสก็เลยชีย้แจงให้ฟังว่าเราไม่ได้หมายความว่าอิงฟ้าจะต้องมาเป็นผู้ชนะทุกปีแต่อิงฟ้าคือค้างฟ้าสมชื่อของเขาเพราะะนะเนี่ยอุ้มเนี่ยสู้อิงฟ้าไม่ได้หรอกครับอันนี้ผมบอกเลยชัดเจน100%ต้องยอมรับว่าอุ้มเนี่ย ก็ไม่ได้เงียบทีเดียวนะอุ้มเขาก็มีพรีเซนเตอร์ตั้ง2-3ตัวเขาก็มีงานอยู่รายรับของอุ้มที่เสียภาษีเนี่ยต่อเดือนที่ผ่านมาจนถึงเดือนนี้เนี่ยเขาก็ได้รายได้7หลักขึ้นไปในการที่ผมเซ็นเช็คให้ทุกเดือนถามว่าได้จากอะไรการไลฟ์ขายของเขาก็ราคาเขาก็แสนอัพอยู่แล้วด้านแพรรี่ก็บอกว่าเนี่ยเอาเขาไปขายน้ำพริกจนเขาไม่มีงานเนี่ยด้านบอสนวัก็โต้กลับนะบอกว่าไม่ใช่ขายน้ำพริกกับฟรี ไม่เคยเสียค่าตัวเพราะทำงานให้กับองค์กรแต่ขายของอย่างอื่นเช่นทาผงทาผิวกินดื่มผิวขาวกันแดดอะไรพวกนี้เขาจะได้เงินอย่างน้อยก็ได้6หลักแพรรี่ก็ถามว่าทุกเดือนเลยเหรอคะด้านบอสจะตอบตรงๆบอกว่าหมายถึงตัวละชั่วโมงละด้านแพรรี่ลั่นทันทีนะฮะบอกว่าโอ้โหตายและบอสนวัตก็อธิบายต่อนะ,ะว่า สมมุติว่าเขาเนี่ยรับชั่วโมงละ200,000ถูกๆกก็แสนห0 0สองแสนบริษัทก็หัก40%เขาก็ได้ไปประมาณนั้นด้านแพรรี่ก็เลยถามต่อว่าโอ้โหทำไมหักเยอะจังล่ะคะด้านบอสสวัสด์ก็เลยพูดตรงๆนะเกี่ยวกับการหักเงินขององค์กรมิสแกรนว่าถ้าคุณอยู่ในสังกัดเนี่ยเลยนะบอกไว้ก่อน งานนี้คุณผู้ชมฮะก็มีคอมเมนต์ของชามเด็ดเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นและก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปจํานวนมากเลยนะครับและก็ต่างบอกว่าบอสเนี่ยไม่ควรจะพูดแบบนั้นและก็ควรจะต้องคิดถึงใจคนฟังด้วยอาทิเช่นคิดว่าอุ้มฟังจะรู้สึกยังไงมันคือเรื่องจริงแต่มันมีวิธีพูดเพื่อรักษาล้ําใจอุ้มอยู่นะคะอิงฟ้าไม่ได้เป็นแค่นางงามเขาเป็นศิลปินคนหนึ่งแล้วดังนั้นอย่าเอามาเปรียบเทียบกับนางงามคนอื่นเลยอุ้มจะรู้สึกยังไง เราสามารถใช้คำพูดชมคนคนหนึ่งโดยไม่กดคนคนหนึ่งได้นะเอาละฮะงานนี้แฟนนังงามก็คงต้องติดตามกันต่อไปแล้วนะครับว่ามิสแกรนและสาวอุ้มทวีพรจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนนางงามให้ตื่นตาตื่นใจอีกหรือไม่ต้องรอติดตามครับงานนี้ท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนแหละครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ cribe ทางช่อง u t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ